กับผมนายธนกิจจินทศักดิ์ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไปบริษัทปตท.น้ำมันและการบ้านผีจำกัดมหาชนหรือเรียกสั้นๆว่าโอลาซึ่งมีการเรียนสงขาเป็นตัวแทนของบริษัทประจำอยู่พื้นที่จังหวัดสงขาขออนุญาตรายงานรายละเอียดในที่ดีมอบทุนการศึกษาประจำปี2562ในวันนี้ดังนี้ครับโอลาได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศพร้อมที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและนำไปสู่ความก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนจึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาแก่เยาวชนในหลายด้านโดยเฉพาะการมอบทุนการศึกษาทั่วประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี2539ต้นมาซึ่งในวันนี้ OR ได้คัดเลือกนักเรียนกลุ่มที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความประพฤติเรียบร้อยมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อสนับสนุนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพสูงสุดของชาติต่อไปจากโรงเรียนในพื้นที่รอบๆทางนะครับในอำเภอสิงห์นครจำนวน11แห่งได้แก่1. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 2. โรงเรียนวัดเปรตธาตุ 3. โรงเรียนวัดตาคง 4. โรงเรียนวัดขอทัพ 5. โรงเรียนวัดธรรมโคตร 6. โรงเรียนวัดสถิตชลทาน 7. โรงเรียนวัดโลกา 8. โรงเรียนวัดเขาแดงขอประธานอภัยนะครับโรงเรียนบ้านเขาแดงนะครับราชอุปถัมภ์9โรงเรียนวัดหอป่า10โรงเรียนวัดหัวเขาและ11โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงห์นครและในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเติมน้ำมันอากาศยานอำเภอหาดใหญ่นะครับจำนวน1แห่งได้แก่โรงเรียนวัดเนินพิชัยพร้อมกับบุตรของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนรอบกลางอีก9แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาโอลาประจำปี2562จำนวนทั้งสิ้น81ทุนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน62ทุนระดับมัธยมศึกษาจำนวน9ทุนและบุตรของชุมชนรอบทางและผู้มีส่วนได้เสียอีกจำนวน10ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น195,000 บาทสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ